กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตเควสประจำซีซั่นในช่วงครึ่งหลังของ Battle Pass ซีซั่นที่8เข้ามาแรผมอีกทั้งหมดด้วยกันประมาณ3เควสเพราะฉะนั้นคลิปตรงนี้ผมเราจะทำการต่อเนื่องกันเลยกับการรีวิวเทคนิคในการทำเควสประจำซีซั่นว่าต้องทำยังไงเราถึงสามารถจบให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปลุยกันนะผมพี่ดิงเนี่ยก็อยากจะแนะนำข่าวสารดีๆให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะผมในตอนนี้เนี่ยทางไกน่าผมมีการจัดกิจกรรมแคมเปญสนับสนุนทุนการศึกษาผมให้น้องๆหรือหนูๆเนี่ยสามารถเข้าไปใช้เรียนในแอปพลิเคชัน Study ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมอันนี้เนี่ยพี่ลิงมองว่าน้องๆหนูๆที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากเลยผมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนออนไลน์ได้นั่นเองก็เป็นการเรียนผ่านของตัวแอป Study นั่นเองใครสนใจพี่ลิงเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ description และให้นั่นเองนะเอาล่ะแล้วคราวนี้ผมเราก็กลับมากันต่อกับเควสประจำซีซั่นมาเริ่มกันกับเควสแรกเลยผมกับเควสนักสู้ผู้บ้าบินโดยสำหรับของรางวัลใหญ่สุดในเควสนี้ผมจะเป็นปืนลูกซอง KIM 262ในระดับแร่หนึ่งในลูกซองเมตาที่เรียกว่ายอดนิยมมากๆโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นนักแข่งครับผมหรือว่าสายลูกซองด้วยความสามารถของการเบิร์สระยะใกล้ที่รุนแรงกว่าตัวอย่าง BY 15ตอนนี้ก็มีแจกแล้วผมกับเควสใหม่ล่าสุดในระดับแร่นั่นเองนะรวมถึงในตัวเควสเนี่ยก็ยังมีส่วนของตัวลูกซอง KIM ที่เป็นระดับคอมมอนให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าใครเป็นสายลูกซองหรืออยากจะเก็บสะสมเควสนี้ยังไงก็ต้องทำให้เสร็จนั่นเองนะก็เรียกว่าค่อนข้างบังคับนิดนึงนะว่าน่าทำมากๆเลยมาเริ่มกันกับเควสแรกเลยผมกับสังหารผู้เล่น5คนด้วยระเบิดทริปไมล์แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มทำเควสให้ผมอย่าลืมเอาระเบิดตัวทริปไมล์นี้เนี่ยติดตัวไปด้วยนะก็แน่นอนว่าระเบิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นระเบิดวางพื้นผมเมื่อโยนไปแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ระเบิดก็จะทำงานทันทีผมก็อย่าลืมเอาระเบิดนี้ไปแล้วก็วางพื้นฆ่าคน5คนด้วยกันแล้วก็อย่าลืมเอาปืนรองของผมเป็นปืน SMI ไปด้วยนะเมื่อเราทำการใช้งานของตัวระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะรีชาร์จระเบิดกลับมาได้อีกครั้งนึงเราต้องทำการฆ่าตัวตายผมโดยเราจะใช้ SMI เนี่ยในการยิงฆ่าตัวตายเพื่อเกิดใหม่จะได้มีระเบิดเนี่ยสามารถทำเควสต่อเนื่องได้เร็วขึ้นแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากจะทำเควสแล้วก็จบให้ได้แบบเร็วๆเนี่ยอย่าลืมเอาเปิร์กสีฟ้าชาร์เนลไปด้วยผมมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถพกระเบิดไปได้2ลูกต่อการเล่นใน1ครั้งก็เรียกได้ว่าจะได้โยนแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะโดยเจ้าเปิร์กตัวนี้ผมจะปลดล็อกใน Battle Pass ซีซั่นที่8ตอนเลเวล14สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและสำหรับเทคนิคในการทำเควสนี้เนี่ยให้จบได้เร็วที่สุดของผมโหมดที่เราจะเลือกเล่นเนี่ยก็แนะนำ2โหมดก็จะเป็นทีมเดธแมตช์กับโหมดฟอนไลน์ตัวด่านที่เราจะเล่นนะผมก็แนะนำว่าควรเป็นด่านในขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นด่านที่นานที่สุดก็ควรเป็นด่านคิวเฮาครับผมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันวิ่งกันปั๊บเดียวเนี่ยก็แทบจะเจอหน้ากันเลยนะทำให้เราเนี่ยวางระเบิดไปปุ๊บโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะโดนระเบิดของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอกาสในการฆ่าแต่ละครั้งเนี่ยจะง่ายมากๆเลยด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านที่ใช้ระเบิดทิปมายเนี่ยในการฆ่าผู้เล่นเนี่ยได้ง่ายที่สุดจากทุกด่านในตอนนี้เลยนะแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าในช่วงนี้ผมก็จะมีหลายคนเนี่ยมาทำเควสด้วยเหมือนกันเขาก็อาจจะใส่เปิร์กกันระเบิดมาหรืออาจจะมีคนเล่นที่ทำเควสลูกซองมาก็ต้องใช้เทคนิคในการวางระเบิดกันนิดนึงนั่นเองนะก็ใช้เวลาในการเล่นสักรอบ2รอบเนี่ยก็ไม่น่าเป็นปัญหานะเพราะว่าตัวเควสเนี่ยใช้ค่าเพียงแค่5คนเท่านั้นยิ่งใครเอาเปิร์กสีฟ้าเพิ่มระเบิดมาเป็น2ลูกต่อการโยนด้วยเนี่ยก็บอกเลยว่ารอบเดียวเนี่ยก็สามารถจบได้แบบง่ายๆเลยนะหรือเมื่อเราเนี่ยทำการโยนระเบิดจนหมดแล้วผมก็อย่าลืมใช้ตัวของ SMS เนี่ยทำการพีชีพเพื่อให้เราเนี่ยเกิดใหม่แล้วก็มีระเบิดใหม่มาโยนต่อเนื่องนะต่อมากับเควสที่2สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืนพกของรางวัลที่เราจะได้รับครับผมก็จะเป็นปืนลูกซอง BY 15ในสกิลระดับ Uncommon และสำหรับเทคนิคในการทำเควสนี้ผมเควสเนี่ยบังคับว่าต้องใช้ปืนพกแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ปืนอะไรโดยปืนพกที่พี่ดิงแนะนำในการฆ่าที่ดีที่สุดก็คือตัว J358ในเรื่องของการปรับแต่ง J358ก็แนะนำว่าใส่เป็นตัวเพิ่มแมกกาซีนใส่เป็นตัวเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ใส่เป็นกระสุนเจาะเกาะผมก็แน่นอนว่าการปรับเซตนี้แล้วก็ใช้ J358 เนี่ยใช้เวลาในการเล่นสักรอบ2รอบเนี่ยก็สามารถจบเควสได้แบบง่ายๆเลยนะและสำหรับคำแนะนำในการเลือกใช้งานสกอร์สติ๊กในการทำภารกิจพวกนี้ผมแน่นอนว่าควรจะเป็นสกอร์สติ๊กที่สามารถเห็นตำแหน่งของศัตรูได้หรือว่าป่วนศัตรูได้อย่างเช่นตัว UAV ตัวรถช็อค RC หรือว่าตัวเคาน์เตอร์ UAV 3อันนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะในการทำภารกิจของตัวลูกซองตัวนี้นะและคำแนะนำในการเล่นภารกิจตัวนี้ผมในโหมดการทำภารกิจเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยผมจะเล่นโหมดอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ซีเรียสนะแต่เกิดว่าง่ายที่สุดก็แนะนำว่าเป็นทีมเดธแมตช์ครับผมตัวด่านที่แนะนำก็แนะนำว่าควรเป็นด่านที่มีพื้นที่ในขนาดเล็กอย่างเช่นด่านคิวเฮาหรือว่าด่านเคชซึ่งสองด่านนี้เนี่ยเวลาเจอหน้ากันเนี่ยมันจะเจอเร็วผมแล้วก็ปืนพกเนี่ยมันเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางยิ่งเป็นด่านพื้นที่ขนาดเล็ก
แล้วก็มีบางสิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่สามารถบังทางได้เป็นทางตรงๆที่ศัตรูเนี่ยหนีเรายากก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ปืนพกในการฆ่าง่ายขึ้นผมซึ่งด่านเคชเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่อยากจะทำภารกิจตัวนี้นั่นเองนะก็ค่อยๆเดินและยิงศัตรูไปเรื่อยจนครบทั้งหมด20คนก็จะเป็นการจบเควสแบบง่ายๆและต่อมากับภารกิจที่3สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืน BY15ของรางวัลสำหรับภารกิจตัวนี้ผมจะเป็นมีดที่เป็นสกินรายใหม่ก็เรียกได้ว่าสะสมก็น่าเก็บอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการใช้งานของตัว BY15 ตัวเควสไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ของแต่งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ของแต่งได้เต็มที่เลยโดยของแต่งที่พี่ลิงค่อนข้างแนะนำกับผมชิ้นแรกเนี่ยเป็นตัวเพิ่มระยะการยิงชิ้นที่2เป็นเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ชิ้นที่3เนี่ยเป็นเพิ่มขนาดของตัวแมกกาซีนแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เล่นปืนลูกซองไม่เป็นหรือว่าเล่นไม่ชินผมเพราะลูกซองเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ค่อนข้างเล่นยากอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าใครที่ปกติเนี่ยเล่นปืนกลทั่วไปเนี่ยแล้วก็ปรับรูปแบบการปรับแต่งด้านขวามือผมก็คือเป็นตัว Advanced File เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นทางด้านซ้ายได้ผมก็คือเป็นตัว Simple File ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการยิงแบบอัตโนมัติครับผมเวลาเราทำการชี้เป้าลูกซองไปที่ศัตรูตัวปืนเนี่ยมันจะยิงให้เองเพราะฉะนั้นมันจะเล่นง่ายมากกว่าก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่และยังใช้ลูกซองไม่คล่องก็ใช้เทคนิคนี้ในการเล่นได้แล้วก็เทคนิคเสริมอีกอย่างนึงครับผมก็คืออย่าลืมเลือกเป้าหรือว่าไอคอนอะไรสักอย่างเนี่ยมาไว้ตรงกลางหน้าจอด้วยนะแล้วก็ปรับขนาดให้เป็นขนาดเล็กสัก55ความโปร่งแสง100อันนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นตัวจุดจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งเป้ายิงลูกซองได้ง่ายขึ้นก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมในการเล่นลูกซองและสำหรับคำแนะนำในการทำเควสตัวนี้ผมตัวด่านเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ซีเรียสก็ได้ผมเล่นด่านไหนก็ได้นะแต่เกิดว่าเป็นมือใหม่แล้วยังเล่นลูกซองไม่ชินพี่ลิงก็แนะนำว่าเล่นด่านที่มีขนาดเล็กไปก่อนผมอย่างด่านเคชหรือว่าด่านคิวเฮาส์สองด่านนี้ก็ยังเหมือนคงคอนเซปต์เหมือนเดิมว่ามันเป็นด่านที่เจอกันเร็วและก็ฆ่ากันไวเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ปืนลูกซองที่เน้นการยิงระยะประชิดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสร้างความได้เปรียบกว่าด่านประเภทอื่นๆสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยชินนะโดยเจ้าเควสนี้ผมอย่างที่พี่ลิงบอกไปว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยแล้วยิงลูกซองไม่ค่อยคล่องเนี่ยแล้วยิงไม่ค่อยตายเนี่ยก็แนะนำอย่าลืมปรับแต่งเป็นที่พี่ลิงบอกเอาไว้นะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงแบบง่ายมากเพราะว่าเพียงแค่ให้เราเนี่ยทำการบังคับตัวละครเดินไปแล้วก็ทำการลากเป้าเฉยๆไม่ต้องกดยิงเพราะว่าปืนเนี่ยมันจะยิงให้แบบอัตโนมัติเลยนะก็เรียกได้ว่าการทำเควสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆเลยนะและตามด้วยเควสที่4สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืน Arctic .50 ในส่วนของรางวัลของเราที่จะได้รับครับผมมันจะเป็นปืน HG40 ที่จะไว้ในการทำเควสต่อไปคราวนี้ตัวเควสเนี่ยบังคับให้เราเนี่ยใช้ Arctic .50 นะผมแต่ไม่บังคับในเรื่องของการใส่ของเพราะฉะนั้นของใส่แล้วก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยนะของใส่ที่พี่ลิงค่อนข้างแนะนำกับผมก็คือตัวลูกกระสุนเพิ่มในเรื่องของการเจาะเกาะเอาไว้ยิงทะลุกำแพงตัวที่2เนี่ยก็คือเพิ่มขนาดของแมกกาซีนแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเราเนี่ยทำการเล็งผมก็เป็นเซตพื้นฐานของการเล่นปืนสไนเปอร์กระบอกนี้และในส่วนการจัดเซตของเพิร์กสไนเปอร์ที่แนะนำกับผมสีแดงเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเตรียมอุปกรณ์สีเขียวเนี่ยเป็นตัวป้องกันการกระตุกเมื่อถูกยิงกับผมแล้วก็ตัวสีฟ้าอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยผมแต่เกือบพี่ลิงแนะนำก็เป็นตัวเพิ่มคะแนนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะได้กดอุปกรณ์สกอร์ซิกได้บ่อยขึ้นในตอนที่เล่นสไนเปอร์แล้วสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อาจจะเล่นปืนสไนเปอร์เนี่ยแล้วยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ผมโดยตัวด่านที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเล่นด่านที่เป็นปืนสไนเปอร์ไปเลยนะก็จะมีแนะนำอยู่2ด่านหลักๆเลยที่เล่นง่ายๆด่านแรกเนี่ยก็จะเป็นด่านคอสไฟแล้วก็ด่านที่2เนี่ยเป็นด่านนุกทาวสองด่านนี้เนี่ยปืนสไนเปอร์เล่นง่ายกับผมเพราะว่ามีพื้นที่ในการหลบเลี่ยงการปะทะเยอะมีจุดแอบเยอะแล้วก็มีจุดที่เราเนี่ยสามารถยิงศัตรูได้ค่อนข้างง่ายหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเล่นด่านใหม่ที่เป็นด่านฮอไปเลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะในส่วนนี้เนี่ยตัวเควสบังคับว่าเราต้องใช้ปืนสไนเปอร์อาร์ติกยิงให้ครบทั้งหมด20คิวก็จะเป็นการจบภารกิจก็เรียกได้ว่าเป็นด่านที่เล่นง่ายๆผมค่อยๆทำไปเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เซียนหน่อยเนี่ยก็เล่นตาเดียวก็จบแล้วนะสำหรับ20คิวแต่เกิดว่าใครไม่เซียนก็อาจจะใช้เวลาในการเล่นประมาณสัก2ตา3ตาบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสในส่วนนี้นะแล้วต่อมากับเควสที่5สังหารผู้เล่น30คนด้วยปืน HG40 ที่ติดในส่วนของตัวเก็บเสียงในส่วนของรางวัลที่เราเนี่ยจะได้รับก็จะเป็นตัว Calling Card รายใหม่โดยคราวนี้เนี่ยตัวเควสบังคับว่าเราต้องใช้ปืน HG40 ในการทำภารกิจเท่านั้นและในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยใส่ได้เพียงแค่ตัวเก็บเสียงชิ้นเดียวเท่านั้นด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นการบังคับเลยว่าต้อง HG40 แล้วก็ตัวเก็บเสียงถึงจะสามารถทำแต้มแล้วก็นับภารกิจได้นะในเรื่องของการใช้งานของ HG40 เนี่ยด่านที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยควรจะเป็นด่านอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นที่ในขนาดกลาง
นื่องด้วยตัวปืน HG40 เนี่ยมันเป็นปืนที่เหมาะสำหรับสไตล์ที่เป็นกึ่งๆตั้งแคมป์หน่อยกับผมยิ่งเป็นด่านที่มีจุดแคมป์จุดโคเวอร์เยอะๆเนี่ย HG40 เนี่ยยิ่งชอบกับผมเพราะว่าในการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยเราค่อนข้างเดียวเสียเปรียบกับพวกปืน AR แล้วก็ปืน SMG อื่นมากๆเลยนะแต่เกิดว่าเป็นการแคมป์ยิงระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ย HG40 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่น่าสนใจในเรื่องของการเล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกด่านก็พยายามหาจุดซุ่มจุดแอบให้ดีๆในการยิงเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันก็มีข้อเสียอย่างน้อยก็คือปืนมันจะแอบลั่นช้าหน่อยนะต่อมากับเควสที่6สังหารผู้เล่น30คนด้วยปืน HG40 ติดลองบาร์เรลและก็อุปกรณ์อะไรก็ได้อีก2ชิ้นถ้าเกิดว่าเป็นกล้องเนี่ยก็ถือว่านับเป็นอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันโดยของรางวัลที่เราจะได้รับของผมจะเป็นปืน KIM-262 ในระดับ Common ซึ่งเป็นตัวลูกซองที่จะใช้ในการทำภารกิจต่อไปโดยคราวนี้ผมตัวเควสเนี่ยจะค่อนข้างบังคับให้เราเนี่ยใส่ตัวรองบาร์เรลผมหรือก็คือตัวเพิ่มระยะของการยิงอันนี้ก็คือบังคับว่าต้องใส่1อย่างแล้วก็เหลือที่เหลืออีก2ชิ้นอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะเลือกอะไรนะแต่เกิดว่าเป็นที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยตัวแรกที่แนะนำควรใส่ก็คือตัวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเราทำการเล็งแล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มขนาดของแมกกาซีนนะผมก็เป็น2อย่างที่พี่ลิงแนะนำว่าปืนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใส่แล้วมันก็เล่นง่ายนะก็เป็นขั้นต้นสำหรับการใช้งานของเควสตัวนี้นะก็เอาจริงอยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะปรับยังไงก็ได้ผมตามความเหมาะสมแต่ว่าของที่เราไปได้เนี่ยต้องเป็นเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะโดยสำหรับการทำเควสเนี่ยตัวด่านก็แนะนำเหมือนเดิมว่าควรเป็นด่านที่มีพื้นที่ในการซุ่มแล้วก็แอบยิงได้เพราะว่าHG40มันก็เป็นปืนที่เน้นการเล่นเป็นแคมป์มากกว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพียงแค่ใช้ปืน HG40 เนี่ยฆ่าผู้เล่น30คนด้วยอุปกรณ์ที่เราเนี่ยแต่งมาตามที่พี่ลิงแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการจบภารกิจแบบง่ายๆเลยและควีที่7สังหารผู้เล่น20คนด้วยปืนลูกซอง KIM-262 โดย KIM เนี่ยเราก็จะได้จากการทำภารกิจก่อนหน้านี้แล้วนะก็จะเป็นระดับคอมมอนก็ใช้ตัวลูกซองคอมมอนเนี่ยในการทำภารกิจไปก่อนด้วยตัวเควสผมที่ให้ใช้เนี่ยลูกซองฆ่าผู้เล่น20คนด้วยการแต่ไม่ได้บังคับเรื่องการใส่ของเควสตัวแรกเนี่ยเราก็สามารถได้ใส่ของได้เต็มที่นะโดยอุปกรณ์ที่แนะนำชิ้นแรกก็คือตัวเพิ่มความแม่นยำของตัวปืนชิ้นที่2เพิ่มขนาดของแมกกาซีนแล้วก็ชิ้นที่3เพิ่มระยะการยิง3ชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้ตัว KRM ของเราเนี่ยบอกได้ว่าโกงฝุดๆไปเลยนะโดยในส่วนของการทำภารกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ยังคงแนะนำด่านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กกับผมอย่างเช่นด่านคิวเฮ้าหรือว่าด่านเคชที่เวลาวิ่งกันต๊อปเดียเนี่ยก็เจอหน้ากันแล้วนะบวกกับสูตรในการที่จะปรับแต่งวิธีการยิงโดยใช้ตัวช่วยยิงก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจบเควสลูกซองได้เร็วขึ้นในเรื่องของการใช้งานนะผมตัว KIM เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งลูกซองที่ค่อนข้างเล่นง่ายเพราะว่าดาเมจระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างแรงและที่สำคัญก็คือมันเป็นลูกซองหนึ่งในเมตาในตอนนี้ผมเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่เล่นง่ายผู้เล่นมือใหม่ก็เล่นได้ถ้าเกิดว่าปรับแต่งเทคนิคที่พี่ลิงแนะนำว่าใช้ AI ช่วยยิงได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นแล้วก็จบเควสนี้ได้แบบสบายๆเลยนะบอกได้เลยว่าใครที่เดินผ่านหน้าไม่ระวังตัวเนี่ยมีวูบทุกคนเลยนะแล้วก็ตามด้วยเควสที่8กับเควสสุดท้ายสังหารผู้เล่น20คนด้วยปืนลูกซอง KRM ที่จะติดแต่ตัวเพิ่มแมกกาซีนเท่านั้นแล้วสำหรับของรางวัลใหญ่ที่เราจะได้รับผมจะเป็นตัว KRM-262 ในระดับแร่ที่จะมีสกิลความสามารถก็คือเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกเล็กน้อยทำให้จังหวะในการยิงต่อเนื่องของเราผมหลังจากฆ่าคนนึงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมทำให้เราสามารถฆ่าคนต่อไปได้เร็วขึ้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะ OP มากๆเลยนะสำหรับสกิลในระดับแร่ตัวนี้โดยคราวนี้เนี่ยตัวเควสบังคับว่าของใส่ที่เราจะเอาไปได้เอาไปได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นผมก็คือตัวเพิ่มขนาดของตัวแมกกาซีนก็ใส่เข้าไปเลยนะก่อนเริ่มทำเควสและสำหรับแนวทางการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมก็คือเล่นในพื้นที่ที่เป็นขนาดเล็กหรือว่าด่านเล็กแคบๆเนี่ยตัวลูกซองก็จะยิงฆ่าได้ง่ายขึ้นหน่อยครับผมที่เหลือก็เพียงแค่ใช้ลูกซองนี้ฆ่าครบ20คนก็จะเป็นการจบภารกิจในส่วนนี้ไปกับภารกิจสุดท้ายและเมื่อทำเควสเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดรับปืนลูกซอง KRM-262 ระดับแร่แบบฟรีๆกันเลยเรียกได้ว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างใจดีมากๆเลยนะและเหมือนเดิมใครชอบพีดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาและชมผมก็ไปแล้ว